สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้มาพอกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะอยู่บ้านผู้เดียวคืดอยากค่ะทุกคนคืดอยากส้มตําที่ตําไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวกินส้มตําเล็กน้อยนะคะเนาะตําขนมเส้นนะคะใส่หมกฮุ้งนะคะเนาะตําส่วนนะคะทุกคนมาเด้อจ้าขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะบ่ได้กินโดนไหมคะทุกคนใส่บักพริก2เม็ดนะคะเนาะแต่ว่ากระตำบ่แหลกนะคะทุกคนมาด้วยจ้าเห็นบ่คะคืออยากกินแนวนี้ไหมคะมากระเจี๊ยบค่ะขนมจีนขนมจีนแห้งมาจ้ะเอามาต้มเอาเนาะหวานดีค่ะนี่เป็นมะคะพี่น้องอยากกินเนาะค่ะอยากกินแบบนี้ไหมผักสลัดขมจังหน่อยไหมคะผักสลัดย่ำเนี่ยเนาะคือขมแต่ว่าเนาะมาเด้อค่ะทุกคนซีซันอาจแบบว่าอาจจะจืดนิดนึงเนาะค่ะน้องน้ำเบี้ยกินเผ็ดบ่ได้ค่ะตำสั่วค่ะทุกคนตำสั่วอ
วันหยุดค่ะมื้อนี้ก็เลยได้มีเวลานะคะทุกคนปกติสิอยู่กับน้องหมาเนาะค่ะเนาะพ่อน้องหมามาอยู่ก็เลยได้มีโอกาสนี่แหละค่ะทุกคนมันดูได้กินเทื่อค่ะขันบ่ใส่มือกับบ่เสียบนะคะทุกคนตำซั่วค่ะแซ่บในแบบของเฮาเนาะค่ะเนาะมักอะไรก็เฮ็ดกินเนาะค่ะคนหาในตู้เย็นมีอีหยังก็มาเฮ็ดค่ะไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนไม่ค่อยเห็นเลขอะไรมาบ่ได้ยิบโดนไหมคะไม่ได้กินตำบักหุ่งโดนหรอกไม่ได้ใส่มือยิบโดนนะคะน้องก็เลยเป็นรุดมือจนได้ด้วยนี่ค่ะค่ะทุกคนหอมนะคะขออนุญาตได้ค่ะทุกคนเซ็ตปากกันขนาดแบบพริกสองเม็ดก็ยังเผ็ดเลยค่ะทุกคนมันนี่อาชาไปเฮ็ดงานนะคะทุกคนมันเนี่ยก็ได้อยู่บ้านผู้เดียวแม่โกโก้ก็จะเรียนเนี่ยใส่มันนี่ค่ะทุกคนบ่อยู่บ้านอ
เด็กหน่อยกับอยู่เนาะค่ะปกติเด็กหน่อยอยู่เนาะมันหยุดถ้าบริหยุดตรงแล้วก็อาชาเมียกับเสด็จกับเด็กหน่อยนะคะทุกคนมื้อนี้หน้าสดแล้วค่ะมื้อนี้ไม่ได้ออกไปแซนนะคะกับบ่ได้แต่งหน้าบ่ได้เขียนคิ้วด้วยค่ะทุกคนทุกคนแซ่บเรื่องกินหมกทั่วผู้เริ่มแก้แล้วค่ะเพื่อนหมกทั่วผู้กินน้ำปลาท่อนนะคะเนาะเพิ่งได้เก็บใส่ตู้เย็นไปค่ะบ่ค่อยเห็นอาหารไหมคะทุกคนบ่เป็นยังเนาะเดี๋ยวมื้อหลังเดี๋ยวหาน้ำมาตั้งขึ้นไหมคะมื้อนี้แบบกินแบบเร่งด่วนไหมคะคืออยากบ่หรอคืออยากเนาะก็เลยจัดแบบบ่มีเครื่องมีในตู้เย็นอีหยังก็ตามกินได้ค่ะทุกคนนะคะหมดแล้วค่ะเบิร์ดค่ะทุกคนต้องเอาไว้ระดับนี้เนาะต้องหาเนี้ยมาตั้งขึ้นค่ะทุกคนแบบเร่งด่วนเนาะกินผักกลับกันมันก็เทียบแกลูกกับพ่อด้วยค่ะเนี่ยเห็นแกไม่ได้บอกเพื่อนจะเป็นเนื้อเหนียวเนาะให้กินแบบบานๆเท่านั้นค่ะนะทุกคนมันไม่เนื้อแตกทดลองไหมคะทุกคน
กินแบบบานๆเท่านะคะทุกคนเบิดแล้วนะคะมื้อนี้ลำไยกะนั่นแหละค่ะทุกคนกะมากินส้มตำเนาะค่ะเนาะแบบว่าบ่ได้เตรียมตัวค่ะทุกคนแบบคืดอยากมาค่ะทุกคนคืดอยากกินไหมค่ะก็เลยจับเลยค่ะเสียงลูกหอมคิดหอดมาหน่อยนะคะทุกคนโอเคเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กับลำไยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะคลิปนี้ก็มาทักทายนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะเนาะเดี๋ยวลำไยจะอัพคลิปมาหน่อยนะคะอยู่ทางบ้านนะคะให้รับชมแล้วก็อัพคลิปแม่โกโก้นะคะแล้วก็ชีวิตประจำวันของลำไยนะคะเนาะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย